ผ่านไปต่อมาลุงครับวันนี้หนูไปตัดแว่นตาอ่านหนังสือและแว่นมองไกลทางร้านเอาประวัติเก่าที่หนูเคยมาตัดครั้งก่อนเมื่อปี56ทางร้านเขาบอกว่าสายตาของหนูเปลี่ยนค่าดีขึ้นมากค่ะจนเขาถามว่าหนูได้กินอาหารเสริมไหมมันไม่ใช่แค่นี้นะโยมนะมันลดอายุได้นะจากอายุที่มีอยู่เนี่ยมันลดไปถึง15 ปีนะสังเกตให้ดีๆแล้วก็ร่างกายนะไม่ได้พูดเล่นนะพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยไม่ได้พูดเล่นนะเชียร์เชียร์คุณปณิศราจริงไหมเป็นแมนบอลรู้สึกอย่างที่ลุงว่าไหมต้องถอยหลังมันถึงขนาดนั้นทีเดียวหรอกหนูไม่ได้กินอาหารเสริมเลยนะคะแต่หนูคิดว่าเป็นเพราะพลังงานบริสุทธิ์จากลุง100%ค่ะเกินอีกต่างหากค่ะโอเคก็แปลว่า get into ก็ได้จริงๆนะครับก็ขอให้เป็นเช่นเดียวกันนี้นะครับเนี่ยฮะก็เอาตัวเราเนี่ยเป็นเครื่องวัดเครื่องชั่งตัววัดที่แท้จริงนะครับเอาความรู้สึกของเราจริงๆมาใช้เรื่องพวกนี้กินได้นอนหลับขับถ่ายสะดวกอารมณ์แจ่มใสร่างกายแข็งแรงดีอย่าไปถามหามดอย่าไปถามหาหมออย่าไปโรงพยาบาลอย่าไปให้อย่าไปเพิ่มจำนวนผู้คนกับบุคลากรทางการแพทย์ทุกวันนี้เขาจะแย่อยู่แล้วเขาหนักมากอยู่แล้วนะเราอย่าไปใช้บริการเขาลดงานเขาต้องเยอะแยะความจริงทางการแพทย์ต้องขอบคุณลุงที่ว่าเนี่ยหรือว่าคิดว่าลุงมาแย่งอาชีพอีกจะรู้นะเออหรือว่าคิดว่าลุงแย่งอาชีพอยากจะรู้นะเห็นไหมเอาจริงนะมาแลกเปลี่ยนกันนี่เป็นของใหม่นะครับนี่คือ new innovation ใหม่จริงๆนะฮะเรื่องสุขภาพมนุษย์นะครับไม่ใช่มีแต่คำพูดนะ new innovation จริงนะต้องเอาตัวมานะครับเอาตัวมาวัดมาตรวจกันมันถึงจะรู้มันถึงจะได้พวกนี้นะครับ10 ปากว่าไม่เท่าตาเห็น10 ตาเห็นสู้สัมผัสตรงไม่ได้นะถ้าเป็นการนั้นก็สู้ปฏิบัติจริงไม่ได้นะนักทฤษฎีต่อไปนี้ไปต่อไม่ได้แล้วเอาป่ะมันจะถูกย่อเย้ยไม่ใช่แล้วครับนักทฤษฎีนั่นน่ะนั้นถูกย่อเย้ยเถยพูดมา5 ปีทำหาอะไรไม่เป็นเลยเช่นไอน์สไตน์นี่เป็นต้นเอาป่ะไอน์สไตน์ไม่เคยมีผลงานของไม่มีเคยมีผลงานของการกระทำนะไม่มีเลยประวัติชงกาแฟกินเองเป็นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะโทษทีขออนุญาตซักกางเกงเองเป็นหรือเปล่าก็ไม่รู้เอาจริงนะไอน์สไตน์ไม่เคยมีผลงานทางด้านการผลการกระทำจำด้วยครับมีแต่ปากแป๊บแป๊บแป๊บเดียวครับกับมือกับกระดาษปากกากระดานแดงกระดานดำจบถ้ายุคนี้ก็คือหน้าจอเนาะยุคนี้หน้าจอก็มีแต่มือทำอะไรเป็นชิ้นอันไม่ได้นั่นแหละครับมันจะไปได้เรื่องอะไรโถก็มีแต่ขี้คุยอย่างเดียวแค่นี้แต่นักทฤษฎีมันจะมีอะไรจะรู้นักเอาจริงนี่จริงๆทฤษฎีมันมาจากการปฏิบัติคิดให้เป็นเถอะโยมคิดให้เป็นเถอะยกเว้นคนไม่เคยคิดจึงบอกว่าทฤษฎีต้องก่อนปฏิบัติลุงปฏิบัติก่อนจึงมีทฤษฎีที่พูดทั้งหมดเนี่ยลุงเขียนเมื่อไหร่ก็ได้หนังสือเนี่ยเอาป่ะที่ยังไม่เขียนเพราะอะไรเกรงใจคนเกิดก่อนให้อายุไป80-90ก่อนให้พวกเกิดก่อนตายของตาหาแต่กระเทียมหมดซะก่อนเข้าใจไหมครับเดี๋ยวเข้าใจยังส่วนตลบตลาดที่เขาเขียนเอาไว้ลบล้างหมดไม่เชื่อคอยดูมันจะสวนแล้วครับยังคิดจะเขียนเอ็นไซโคโลพีเดียมนุษย์อยู่เวลาเนี่ยการเกิดมนุษย์มนุษย์เกิดได้อย่างไรเนี่ยใช่ไหมอะไรอย่างเกิดแต่เมื่อไหร่เมื่อเกิดแต่เกิดได้ยังไงเกิดจากไหนเกิดมานานแล้วเท่ากับเท่าไหร่เงี้ยเป็นต้นนู่นเวลาจะเขียนไม่สนหรอกวิชาเคมีชีวะฟิสิกส์ที่เขาใช้ทุกวันไม่ได้สนเลยจริงไม่ได้เอามาอ้างอย่างมากก็อ้างถึงหน่อยเดียวไม่เอามาอ้างอิงหรอกครับไม่รู้ผมทำถ้าผมทำวิจัยผมไม่อ้างอิงใครอยู่แล้วก็มันไม่มีตัวอย่างให้อ้างอิงไปอ้างไปทำไม
มันมีตัวอย่างสักหน่อยเดียวจะไปอ้างมาทำไมเอาทำไมเราต้องถือว่าเป็นต้นตำราต้องนำรับให้มันได้ครับทำให้มันต้นตำให้มันเป็นต้นตำราต้นตำรับให้มันได้เขาต้องหาที่จะมาศึกษาของเราต่อไปในวันหนึ่งข้างหน้าคิดอย่างนี้สิครับเอาแต่เข้ามาว่าได้ไงไม่ถูกเราเรียนของเข้ามาเยอะต่อมากแล้วถูกถ้าเขาเข้าไปต่อไม่ได้ใช่ไหมครับทางเขาแน่จริงเขาจะเอาชนะไวรัสโคโรนาได้สิครับไม่ว่าตะวันออกตะวันตกแต่ไหนๆก็ตามทีอย่างลุงเนี่ยสบายนะโคโรนาทำอะไรลุงไม่ได้หรอกมาคุยแล้วมาเอามาสิจะกินให้ดูมันมีตัวตนจริงหรือเปล่าจะกินให้ดูเอามาเลยมันอยู่ตรงไหนอยู่ในเลือดใช่ไหมเอาเลือดมาใส่เลยเอาเลือดคนที่ติดมาใส่กับลุงสิหรือว่าน้ำมูกน้ำลายปากเอามาจะจุ๊บๆให้เองนึกว่าจุ๊บๆไม่เป็นยังไงกันเนี่ยไปนู่น ลงเข้าป่าบักดักซะคุณดินเหรอลุงขาลมในตัว